ดูการเมืองของสหรัฐกันต่อนะคะตลอดระยะเวลาที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาทาการหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งในในโยบายที่เขาพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาทรัมป์ต้องการที่จะยุบกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางลงนะคะแล้วก็จะให้ไปเป็นภาระหน้าที่ของแต่ละรัฐแทนเพราะว่าทรัมป์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถูกแทรกซึมโดยพวกหัวรุนแรงพวกคลังศาสนาแล้วก็พวกมาร์กซิส ในขณะที่ล่าสุดนะคะทรัมป์ได้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่และเธอคนนี้ก็เป็น CEO ของสมาคมมวยปล้ำม,มาก่อนด้วยค่ะโดนัดทรัมป์ม่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ประกาศแต่งตั้ง Linda McMahon, ลินดาแมคมาฮอนอดีต CEO สมาคมมวยปล้ำขึ้นมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทรัมป์ไม่ใช่คนแรกนะคะที่ประกาศว่าต้องการจะยุบกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองสายอนุรักษนิยมหลายคนออกมาเรียกร้องเรื่องนี้มาก่อนแล้วเหมือนกันแต่ถามว่าจะยุบได้ง่ายไหมก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อน บทบักหลักของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางก็คือเรื่องของการเงินแต่ละปีเนี่ยจะมีงบประมาณหลายพันล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกจัดสรรให้กับวิทยาลายัยโรงเรียนและการจัดสรรเรื่องเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลกลางดังนั้นแล้วนะคะการถ้าหากว่าจะมีการปิดกระทรวงนี้ลงก็จะหมายถึงการกระจายหน้าที่ไปยังหน่วยงานอื่นๆแทน อีกทั้งบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการยังมีความสําคัญในการกําหนดกฎเกณฑ์สําหรับนักเรียนในทุกระดับรวมไปถึงกลุ่มผู้พิการเด็กยากจนและก็เด็กไรบ้านด้วยค่ะซึ่งงบประมาณด้านการศึกษาของรัฐบาลกลางสหรัฐกลายเป็นหนึ่งในแผนการที่ทรัมป์ต้องการจะตัดลดออกไปจากงบส่วนกลางทรัมป์เนี่ยบอกว่ากระทรวงนี้ถูกแทรกซึมโดยพวกหัวรุนแรงพวกคลั่งาศาสนาพวกมาร์กซิสพวกกลุ่มบ้าความหลากหลายและการเหยียดที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ มาดูบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐกันหน่อยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะกระทรวงศึกษาสหรัฐเนี่ยจะสรรงบกู้เพื่อการศึกษามากกว่า1.5ล้านล้านเหรียญหรือกว่า52ล้านล้านบาทให้กับนักเรียนนักศึกษามากกว่า40ล้านคนที่ต้องการเงินกู้เพื่อการศึกษาซึ่งคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนในปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะปลดหนี้ พู้นี้ก็คือยกเลิกหนี้การศึกษาของนักเรียนนักศึกษาแต่ถูกศาลดีกาพลิกคำตัดสินในเวลาต่อมานะคะซึ่งไบเดนก็มีการยกเลิกหนี้ไปแล้วมากกว่า1 7 5แสนล้านเหรียญสำหรับผู้กู้ยืมมากกว่า4.8ล้านคนซึ่งทรัมป์เนี่ยออกมาวิจารณ์ว่าการยกเลิกหนี้การศึกษาของไบเดนนั้นผิดกฎหมายและไม่ยุติธรรมจะนำมาซึ่งหายยนะที่เยอะอยันคนรุ่นใหม่แผนการเกี่ยวกับหนี้ของนักเรียนของทรัมป์เนี่ยก็ยังคงไม่ชัดเจนแต่อย่างใดนะคะ บทบาทต่อมาของกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือเรื่องของการรับรองวิทยาลัยค่ะแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ได้เป็นผู้รับรองวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยตรงแต่ทางกระทรวงจะเป็นผู้ดูแลระบบด้วยการตรวจสอบหน่วยงานที่ให้การรับรองที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางทั้งหมด ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับสูงจะต้องได้รับการรับรองเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงงบประมาณรัฐบาลกลางสำหรับการช่วยเหลือทางการเงินต่อนักเรียนนักศึกษาได้และบทบาทที่3ก็คือเรื่องเงินสำหรับโรงเรียนงบประมาณส่วนใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการก็คือจะส่งไปยังโรงเรียน ไปจนถึงระดับมัธยมปลายนะคะผ่านโครงการของรัฐบาลกลางขนาดใหญ่อย่างเช่น t i เท e ลไอสำหรับโรงเรียนที่ยากจนและกฎหมายการศึกษาสำหรับเด็กผู้พิการด้วย ระหว่างที่ทรัมป์หาเสียงเนี่ยเขาเรียกร้องว่าไอ้งบประมาณส่วนนี้ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโยกไปให้แต่ละรัฐดูแลเองเลยดีกว่าเพราะมันกินงบของรัฐบาลกลางมโหฬารเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนถึงการจัดการการจัด<ค>รสรรเงินของรัฐบาลกลางไปยังเขตท้องถิ่นแต่ละโรงเรียนว่าจะทําอย่างไรส่วนโปรเจกต์2025ที่เผยแพร่อ,ออกมาก่อนหน้านี้นะคะ ก็มีแผนการที่จะโยกโครงการช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กยากจนไปไว้ที่กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐก่อนที่จะยุติการจัดหาเงินทุนในที่สุดแล้วก็ส่งไปให้กับรัฐต่างๆเนี่ยเป็นผู้จัดการตรงนี้แทน ในขณะที่ล่าสุดนี่ก็มีภาพข่าวนะคะของทรัมป์กับอีลอนมัสเจ้าของ SpaceX แล้วก็เตรียมที่จะได้นั่งในตำแหน่งผู้ดูแลประสิทธิภาพของรัฐบาลสหรัฐในรัฐบาลของทรัมป์นะคะพากันควงแขนกันนะ,ะไปชมการทดสอบจรวด Starship ของ SpaceX ที่รัฐเท็กซัสเพื่อปล่อยขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งที่6เป็นจรวดรุ่นใหม่ที่อีลอนมัสตั้งเป้าว่าจะใช้ในการส่งมนุษย์และสัมภาระไปยังดาวอังคารในอนาคต เหตุการณ์ครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นหนึ่งความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างทรัมป์กับมัส์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์ที่มัส์ก็ทุ่มเงินบริจาคและร่วมกิจกรรมรณรงค์หาเสียงมากมายจนเมื่อทรัมป์ชนะจึงเสนอชื่อให้ดูแลหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริหารท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางฝ่ายนะคะว่ามัส์จะได้ประโยชน์มหาศาลจากนโยบายของทรัมป์ต่ออาณาจักรธุรกิจของตัวเขาเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ